Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman in nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความจำเิญและความเมตตาจากอลอสซุบฮานะหัวตาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับมันทำดูลิืล่ะขอชุโคตรขอบคุณต่อลอสซุบฮานะหัวตาลานะครับที่ให้เราได้มารวมตัวกันเพื่อการทบทวนในเรื่องราวของงานอิสลามนะครับทุกครั้งผมใช้คําว่าทบทวนอย่างที่ผมเรียนกับทุกท่านไปบ,บ่อยๆนะครับว่าอิสลามไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับพวกเรามันเป็นเรื่องที่มาคู่กับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดละทีนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องรักษาอิสลามให้อยู่กับเราจนกระทั่งเราตาย อไอตอนเกิดไม่มีปัญหาเพราะเกิดมาเนี่ยเราได้อิสลามมาแล้วใช่ไหม <G l oss> หลายคนก็คือพ่อแม่เป็นมุสลิมอยู่แล้วตั้งแต่เดิมเพราะนั้นเกิดมาเนี่ยเราก็คุ้นเคยกับความเป็นมุสลิมคุ้นเคยกับวิถีของอันอิสลามคุ้นเคยกับรูปแบบของอันอิสลามวันนี้เราก็ยังอยู่กับมันอยู่วันนี้เราก็ยังอยู่กับอิอนนออสลามอยู่แล้ววันข้างหน้าอิชชาอัลลอฮ์เราก็ต้องพยายามอยู่กับมันตลอดไปใช่ไหมเพราะอิสลามต้องอยู่กับความเป็น ความเป็นอะไรนะความเป็นมนุษย์ของเราหรือว well ่าการมีชีวิตของเราจนกว่าเราจะจากโลกนี้คําสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาบอกกับท่านนบีเป็นคําสั่งที่หมายรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยวะบุตรอบบะกะฮัตตายะเตียกันยากีนจงอิบาดะจงสักการะพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงก็แปลว่าการเป็นพุทธทาของเราต้องต้องอยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้น การที่มันจะอยู่กับเราตลอดไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องรู้วิธีในการปฏิบัติตัวเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วเราก็บอกว่าเรามีความพร้อมและในการที่จะได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนซึ่งอันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมวันข้างหน้าจะใช่หรือเปล่าต้องอย่าลืมนะฮะประสบการณ์ที่เราได้เห็นจากสิ่งต่างๆหรือว่าจากหน้าสังคมก็มีหลายคนที่เดิมก็เป็นมุสลิมนี่แหละแต่ในปัจจุบันไม่ใช่ไปแล้วก็เยอะนะโดยเฉพาะไอ้ประเภทแบบคนดังทั้งหลายพวกดารุงดาราทั้งหลายนะ เขาเรียกอะไรนะโคดเงาสการาชอะไรเนี่ยมามุสลิมทั้งนั้นแต่หลังจากนั้นล่ะไม่ใช่แล้วเพราะนั้นเราถึงบอกว่าอย่าชะลาใจอย่าชะลาใจไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมแล้วเราฉันจะเป็นมุสลิมจนกระทั่งตลอดไปไม่ใช่ไงเราถึงต้องมาเรียนศาสนากันแบบนี้แหละครับเราถึงต้องมาทบทวนเพราะว่าบางคนชาลาใจพอแล้วเรียนฟะดูอินตอนเล็กๆไงพอแล้วเรียนอ่านกุรานได้บ้างไม่ได้บ้างนมาดเป็นบ้างไม่เป็นบ้างพอแล้วแค่นั้นแล้วสุดท้ายล้วเป็นยังไง ทุกวันนี้ไม่ไม่นามาดไปแล้วทุกวันนี้ไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าสุเหร่าอยู่ตรงไหนอ่ะก็ก็หลายคนก็เป็นแบบนั้นวันอียาสุบินละเราก็ต้องต้องขอดุดรนะว่าอย่าให้มันเป็นแบบนั้นในสังคมเรามันต้องไม่เป็นแบบนั้นในครอบครัวของเราต้องไม่เป็นแบบนั้นทีนี้แน่นอนว่ามันก็จะต้องรักษาความเป็นอิสลามให้ตลอดรอดฝั่งถึงตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้ว่าอิสลามเท่านั้นคือทางรอดอิสลามเท่านั้นคือทางรอดต้องบอกอก่อนนะครับว่าเราพูดในส่วนของเรา เพราะนั้นเราจะดีย and ังไงมันก็สิทธิ์ของเราเราจะบอกของเราเลิศเลอขนาดไหนก็สิทธิ์ของเราไม่ไม่มีใครมีสิทธิ์มาทับถมเราไม่มีใครมีสิทธิ์มากล่าวหาให้รายเราเพราะละกุ้มดีหนูกุ้มวาลียดีนศาสนาใครก็ศาสนามันครับเพราะฉะนั้นเราเราไม่ว่ากันเขาจะเชื่ออะไรนั่นเรื่องของเขาแต่ไอเราจะเชื่ออะไรเนี่ยอันนี้เรื่องของเราเพราะนั้นบอกแล้วว่าเราคุยเรื่องของเราพอของเราดียังไงเรามีสิทธิ์พูดครับของเขาจะดียังไงเขาก็มีสิทธิ์พูด แต่เราจะละเอาไว้ว่าละกุ้มดีหนูกุ้มวะลียาดีนของใครก็ของมันคุณก็พูดของคุณไปดีขนาดไหนเรื่องของคุณเรามีสิทธิ์ที่จะพูดของเราดีขนาดไหนก็ได้พะนั้นอิสลามคือทางรอดเท่านั้นอิสลามเท่านั้นคือทางรอดแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะว่าใครเขาจะมาตั้งคําถามว่าเอาลาเราทางอื่นละ่ะแล้วความเชื่ออ,อื่นละ่ะเราบอกแล้วลไงว่าเรื่องของใครของมันไม่เกี่ยวกันวันนี้เราต้องยืนอยู่บนจุดของเราเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันถูกต้อง เราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังยึดถือและปฏิบัติอยู่เนี่ยมันคือหนทางที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จเพราะนั้นอิสลามเท่านั้นครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาจะให้การยอมรับอิสลามเท่านั้นที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาบอกไว้แล้วว่าพระองค์จะให้ผู้ที่นับถือนั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เพราะนั้นเราพูดได้เต็มปากครับถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเรามีอ إ ي ่านต่ออัลลอฮ์เรามีสิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้อ,อย่าลืมนะต้องศรัทธาต้องมี إ ي มานถึงจะมีโอกาสวรคร์ นั่นหมายความว่าอิมานของเราศรัทธาของเราต้องตลอดรอดฝั่งด้วยตามคําสั่งที่อัลลอฮฺสุบะฮบ,าา Allah, บที่อัลลอฮฺสุบฮาน้าหัวตาลาได้บอกกับท่านนาบีว่าบุตรรอบปะกาัตายติกายะติยากันยะกินจงอิบาดะต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาเยือนดัชกิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺให้การรับรอง อินนัดดีนอินดัลอฮินอิสลามเป็นอายะอันกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาบอกว่าพระองค์ยอมรับในอันอิสลามเท่านั้นอิสลามเท่านั้นครับที่เป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาให้การยอมรับถ้าเราเชื่อว่าอฮาเป็นผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเราก็ต้องเชื่อต่อมาว่าอิสลามเท่านั้นคือทางรอดของชีวิตอิสลามเท่านั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาจะให้ผู้ที่อยู่ในหลักการของออิสลามประสบความสำเร็จบอกแล้วว่าเราไม่ยุ่งกับคนอื่นเราไม่ยุ่งกับความเชื่ออื่นของใครของมัน ทีนี้ต่อมาก็คือว่าอิสลามเนี่ยเพิ่งมีมาในยุคสมัย1400กว่าปีในยุคสมัยของนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมใช่ไหมคำถามใช่ไหมเพิ่งมีมาในยุคสมัยของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมใช่ไหมไม่ใช่อ่ามันมีมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างโลกดุนยาใบนี้ขึ้นมาหลักฐานจากอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกชา,าละอะละกุมมินัดดีนีมาวัสซาบิฮีนูฮัน วัลลืดีเอาไหนาอิลกะวมาวสัยนาบิฮิอิบรอฮิมวะมูซาวาอีซาอักอกีมุดีนวะลาตะตฟัรรักูอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตลาบอกว่าและเราได้พระองค์ได้กําหนดศาสนาแก่พวกเจ้าอันนี้อัลลอฮฺบอกกับใครบอกกับพวกเราซึ่งเป็นประชาชาิของนบีมุฮัมมัดเพื่อให้เราได้สบายใจว่าอิสลามไม่ใช่เพิ่งมาตอนนี้ ะได้เป็นหลักประกันว่าอิสลามมีมาตั้งแต่วันแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานเอาหัวตาลาสร้างโลกขึ้นมาแล้วเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้กําหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกันกับที่พระองค์ได้กําหนดให้แก่นบีนัวอัลัยฮิสสาลามเอาลคข้ามนบีอาดัมไปได้ไงอ่ะคือนบีอาดัมเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกแต่นบีอาดัมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกในในในลูกหลานของนบีอาดัมยังเป็นช่วงแรกๆกที่การปฏิเสธแทบจะ ถ้าจะไม่ค่อยมีเลยก็ว่าได้แต่พอนบีอาดัมเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเรื่อยมามันเริ่มมีการปฏิเสธมันเริ่มที่จะเคารพเจเวตเริ่มที่จะมีการกราบไหว้สิ่งอื่นอัลลอฮ์จึงส่งใครมานาบีนัวอะัลาฮิสสาลามเพราะนั้นนบีนัวจึงเป็นศาสนทูตที่เราเรียกว่าเป็นหอซูลท่านแรกแต่ไม่ใช่นบีคนแรกนะนบีคนแรกคือใครแน่นอนแหละนบีอาดัมแต่นั้นสมัยนบีอาดัมเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาไง ใช่ไหมทุกคนก็ยังเคารพกราบไหว้อลัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอยู่เพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์ก็เลยมามาบอกในอายะนี้ว่าอาลัลลอฮ์ได้กําหนดศาสนาแก่พวกเจ้าเช่นเดียวกันกันกบที่กําหนดให้แก่นัวอะัยฮิสาลามบอกกับประชาชาิของนบีมูฮัมมัดคือพวกเรานี่แหละว่าอิสลามในวันนี้คืออิสลามเดียวกันกันกบที่อลัลลอฮ์ได้กาหนดให้นบีนัวประกาศศาสนานบีนัวประกาศศาสนากับกลุ่มชนที่เราบอกว่า950กว่าปี มีคนมีคนศรัทธาอยู่ไม่กี่คนเองเอาง่ายๆคนที่รอดคือคนที่อยู่ในเรือนอกนั้นจมน้ำตายหมดแม้กระทั่งใครลูกของนบีนัวเองก็ตามตรงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าฮิดายะทางนำไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของท่านนาบีไม่ใช่สิทธิ์ของการเป็นนบีแต่ฮิดายะหรือทางฮิดายะที่ทางนำเป็นของใครเป็นของอัลลอฮ์ เพราะนั้นทางนําเป็นของอัลลอฮ์วันนี้พวกเรามีฮิดายะห์ทำดูลิลลาแปลว่าอัลลอฮ์นำทางเราหรือใครก็ตามทีเ่เริ่มที่จะสนใจอิสลามก็ถือว่าอัลลอฮ์นำทางเขาเพราะฉะนั้นฮิดายะห์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อย่างที่เราเคยได้ยินกันผมก็พูดอยู่เรื่อยๆว่าแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดสุลสลัลฮุละสัลลัมซึ่งอัลลอฮ์ถือว่าเป็นเเปเป็็นนมนุษย์ที่ดีที่สุดในหน้าโลกดุนยานี้และอัลลอฮ์ให้เกียรตินบีมากเป็นเป็ไซยิดุลอัมบียะแปลว่าเป็นหัวหน้าของบรรดานบีทั้งหมด แต่นบีก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะกําหนดหรือก่าเกณฑ์ว่าคนนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาคนนี้ต้องเป็นผู้ศรัทธานบีทุกคนทําหน้าที่เหมือนกันหมดเลยคืออะไรเชิญชวนดาวะมาเป็นมุสลิมีิมาศรัทธาต่อลอีิมาเคารพก้มกราบต่อลอีิไม่ว่าจะเป็นนบีนวัวจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดสโลลลอสละเหมือนกันหมดเลยแต่ถามว่าตั้งแต่นบีนัวมาจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดทุกคนศรัทธาหมดไหมไม่ใช่มันก็มีทั้งคนศรัทธาและไม่ศรัทธาตรงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า อินนักลาตาฮดีมันอัฮบบตาวลากินนลอฮายยะดีไม่ยะชะเจ้าไม่มีอำนาจในการที่จะนำทางคนที่เจ้ารักได้หากแต่อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะนำทางผู้ที่พระอ,องค์ทรงประสงค์วันนี้ถึงบอกวันนี้เราเป็นมุสลิมอันห้ามดุลินละอัลลอฮ์นำทางเราแต่ต้องรักษามันให้ตลอดรอดฝังไงมันต้องอยู่กับเราตลอดรอดฝังเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกว่าใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของชีวิตคือการปฏิญาณตนว่า ลาอิลาฮิลอลฮดาคอลันจันนะนั่นคือหลักประกันครับผลงานอยู่แค่ว่ากันแปลว่าลาอิลาฮิลอลตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายยังต้องอยู่กับเราตลอดเรามีโอกาสเข้าสวรรค์แล้วไอ้ส่วนที่ว่าจะต้องไปถูกลงโทษไปถูกคิดบัญชีอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ลาอิลาฮิลอลเป็นหลักประกันเพราะอะไรเพราะมันคือการออกมาจากหัวจิตหัวใจของเราที่ยอมรับว่าไม่มีใครหน้าไหนที่จะมีอํานาจ ไม่มีใครทั้งสิ้นที่จะได้รับสิทธิ์ในการเคารพก้มกราบนอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงก็คืออ ah ัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นคำว่าลาอิลาฮิอัลลอฮเนี่ยเวลาอธิบายเขาจะบอกว่าลาอิลาฮิอัลลอฮแปลว่าลาอิลาหะมะบูดุนบิฮักกินอิลลอฮแปลว่าไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรกับการได้รับการเครรารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้นในภาษาอัหกับเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้เวลาเขามีคาว่านอกจาก Le ืะเว้นแต่เนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยสำค ไอ้ข้างหลังนะ่ะสำคัญเห็นไหมเวลาเราเราเราอะไรนะอลาอิลาฮะอิลาอิลาฮะอิลละลอไม่มีพระเจ้าแปลว่าปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลายเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นอันนี้เป็นหลักของภาษาอาหรับเขานะอย่างเช่นเขาบอกไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยนอกจากมูฮัมมัดแปลว่ามีคนอื่นไหมไม่มีมีแต่มุฮัมมัดคนเดียวไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยนอกจากอัลลอฮ์มีพระเจ้าอื่นได้ไหมไม่ได้ มีอัลลอฮ์เท่านั้น Aa, อันนี้คือหลักภาษาเขาเราเรียนวยากรณ์ภาษาหลับไปด้วยกันแล้วกันเนาะเผื่อเผื่อเผื่อจะได้แบบเข้าใจได้บ้างกันนะฮะเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาบอกว่าแน่นอนว่าพระองค์ได้กําหนดให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าเหมือนกับที่กําหนดให้แก่นบีนัวอะลัยฮิสสลามยังไม่พอวัลละดีเอาไฮนาอิไลกาวมาวัสไซนาบิฮีอิบรอฮิมและสิ่งที่เราวะฮีให้กับเจ้าให้กับใครนบีมุฮัมมัด ก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เราสั่งเสียให้กับอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมเนี่ยตามหลักแล้วก็ถือว่าเป็นอาบุญอัมบียะแปลว่าเป็นบรรพบุรุษของบรรดานบีบรรพบรรพบุรุษของบรรดานบีอันเนื่องมาจากนบีเนี่ยตามที่เรารับทราบในประวัติศาสตร์มีภรรยาคนแรกชื่อชื่ออะไรนะซารโรพอแต่งแล้วยังไม่มีลูกซารร ก็อนุญาตให้แต่งอีกคนหนึ่งอ่านฮาจัดพอแต่งกับฮาจัดแล้วเป็นไงมีลูกชื่ออะไรอิสมาอินแปลว่าตอนนี้มีสองสายแล้วใช่ไหมทีนี้พอมีอิสมาอินปุ๊บฝั่งนู้นเอาล้อให้ด้วยมีใครอีกยะกูบเอ้ยโทษทีครับอิสาก่อนอิสาก่อนเพราะอิสากถึงจะเป็นยะกูบไงนบีอิสากับนบีอิสมาอินสองคนใครเป็นพี่ใครเป็นน้องฮะ อิสมาอินเกิดก่อนใช่ไหมเพราะอิสมาอินลูกของท่านหญิงฮายัดภรรยาคนที่สองแต่ได้ลูกก่อนส่วนซาร์ภรรยาคนแรกแต่ได้ลูกทีหลังก็คืออิสฮาก็เท่ากับเป็นน้องทีนี้สองสายนี่แหละสองสายเนี่ยอิสฮกท่านนาบีอิสฮกอะัยฮิสสาลามอิสฮากอวยะกูบยูซุปไล่มาเรื่อยๆเลยอิสฮกจนกระทั่งท่านสุดท้ายของสายนี้คือนบีอซาอะัลฮิสสาลามแปลว่าทุกคนมาเป็นใครหมดเลยเนสายนี้ สายนาบีหมดเลยสายนี้คยกสายบานิอิสรออีนสายเนี้ยคือสายนาบีและเป็นสายบานิอิสรออีนและใครอยู่ตรงนี้ด้วยยยฮูดีมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยไงมันเลยภูมิใจนักหนาไงภูมิใจนักหนาว่าสายมันเนี่ยคือสายที่มีนาบีเพราะฉะนั้นนบีทางสายนี้สายนบีอิสมาอินไล่เลียงมานบีอิสมาอินไม่มีใครเลยไม่มีเลยแต่มาโผล่คนสุดท้ายนาบีมุฮัมมัดนึกง่ายๆว่าสายบานิอิสรออีนกับสายอารับอ่ะสายบานิอิสรออีนกับสายอารับนบีอิสมาอินอยู่ทางสายอารับ แล้วก็ไม่มีนบีเลยมาโผล่ท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมหมัดสุลลัลลอสลัมด้วยเหตุนี้ไงยะฮูดมันถึงแบบไม่เอารับไม่ได้ไม่ยอมอ่าไม่ยอมแต่ถามว่ามันต้องเชื่อมันต้องศรัทธาถ้ามันเชื่อเชื่อว่าอัลล์เป็นพระเจ้าใช่ไหมเพราะหลักการมีแค่นั้นเหมือนกันวันนี้เนี่ยถามว่าเรายอมรับในการเป็นศาสนาทูตของทุกคนเลยนะแต่เราศรัทธากับนบีมุฮัมหมัดเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งเราแบบนั้นไงอัลลอฮ์สั่งเราแบบนั้น ถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์สั่งให้เราศรัทธากับนบีท่านอื่นแล้วต้องปฏิบัติตามเราก็ต้องปฏิบัติตามเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เขาไม่ได้คิดแบบเราไงเขาคิดว่าเขาศรัทธากับอัลลอฮ์และเขาศรัทธากับบรรดานบีของเขาแต่พอในคําสั่งของอัลลอฮ์บอกให้ศรัทธากับมูฮัมมัดสุลัฮต่ามเขาบอกเขาไม่รับเท่ากับเขาทําไมถ้าอย่างนั้นปฏิเสธ เมื่อเขาเป็นผู้ปฏิเสธก็สถานะก็ไปเป็นผู้ปฏิเสธซะนะครับเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจึงบอกว่าอิสลามที่เรายึดมั่นถือมั่นกันในวันนี้คืออิสลามเดียวกันกับที่อยู่กับนบีนัวนบีบรอฮีมนบีมูซานาบีอีซาเพราะคําสั่งเดียวกันคือจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงแต่ว่าในบทบัญญัติที่เป็นรายละเอียดอาจจะต่างกันออกไปอาจจะต่างกันออกไปแต่หลักเหมือนกันอย่าเคารพก้มกราบอย่ากราบไหว้สิ่งใดอัลบุดุลลอมาละกุมมินอิลาฮินอยรู พวกท่านทั้งหลายจงอิบาดาต่ออัลลอนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ถึงแม้ว่าสำนวนในการใช้จะต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันแปลว่านาบีเอาเอาง่ายงายตั้งแต่นบีอาดามเลื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดสุลลอัลสลัมทุกคนยึดมั่นในหลักการเดียวกันคืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้านี่อันนี้คือสิ่งที่ ถึงบอกว่าอิสลามมีมาตั้งแต่เดิมไม่ใช่เพิ่งมีมาในยุคพันสี่ร้อยกว่าปีเดี๋ยวเราจะไปอ่านประวัติศาสตร์ตามที่คนไม่ใช่มุสลิมก็เขียนไงว่าอิสลามถือกําเนิดในคาบสมุทรอาหรับมาโดยาศาสดาที่ชื่อว่ามุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยซ์สัลลัมจริงๆแล้วคําว่า,าศาสดาก็ไม่ควรใช้นะผมเคยอธิบายหรือเปล่าไม่ทราบนะไม่ไม่ควรใช้เพราะาศาสดามันแปลว่าผู้ก่อตั้งลทัทธิบอกแล้วไงว่ามุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซ์สัลลัมหรือนบีมุฮัมมัดของเราไม่ได้ก่อตั้งลัทธิ ราะอิสลามไม่ใช่เพิ่งมีมาแต่อิสลามมีมาตั้งแต่นู้นอาลัวอิสลามใครเป็นผู้กําหนดละ่ะอินนัดีนอินดัลอฮินิสลามอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดไงและถ้าใครก็ตามที่ไปหาแนวทางอื่นสแสวงหาแนวทางอื่นอย่าหวังได้รับความสําเรจ็จริงอยู่ดุนยานี่อาจจะสบายก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์เมตตาทั้งในดุนยาและอาคีรออยู่แล้วใช่ไหมดุนยานี่อาจจะสุขสบายมีเงินมีทองอะไรมากมายมีเงินเป็นกี่ืนน่นล้านกี่แสนล้านก็แล้วแต่ตายไหมละ่ะ เออถ้าแน่จริงอย่าตายสิใช่ไหมเออแปลว่าอะไรแปลว่าต้องตายและไอหลังตายเนี่ยแหละปัญหาจะตามมาเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาบอกว่าว่าไม่ยับตะกี้ไหรอิสลามมีดีนั่นใครก็ตามที่แสวงหาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่อิสลามแล้วแล้วก็ฟาลายุกบะบัละมินฮุวาฮุฟิลอาเครอติมินนั่นคอซิรินการงานทั้งหลายของเขาจะไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลา เมื่อไม่ถูกตอบรับนู่นผลไม่จะไปผูกอาคิระว์วะวะฟิลอาคิร์ตีมินันคอซีรินและในโลกอาคิระ์เขาจะเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนจิงอยู่ในสุขในดุนยานี้สุขสบายได้รับการยกย่องมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินมีทองใช้แต่ถ้าคุณไม่ใช่มุสลิมคุณก็สบายแค่ดุนยานี้เพราะอ All ัลลอฮ์เมตตาไงอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมนั่นแหละอัลลอฮ์ให้ขยันทำมาหากินก็โอเคก็มีปัจจัยยังชีพก็ว่ากันไป ถามว่าสุดท้ายของชีวิตมนุษย์มันไม่ใช่แค่นั้นไงมันไม่ใช่ตายแล้วจบกันเพราะเราไม่ใช่สิงสาราสัตว์เราเป็นมนุษย์เราเป็นอัฟดารุนมัคลูกอที่อัลลอฮ์ให้อะไรมาด้วยสติปัญญามาให้อักลุนมาเพื่อมาใช้ในการไตรตรองเพื่อมาใช้ในการคุ้นคิดเพื่อมาใช้ในการหาสัจธรรมว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเราจะได้สหยุดได้ถูกและที่สำคัญเราไม่ใช่ตายแล้วตายเลย ความเชื่ออื่นเขาอาจจะมีย right? ังไงกับเรื่องของเขาแต่ของเราไม่ใช่ของเราเชื่อว่าตายแล้วถ okay. ้าถามว่าเอาง่ายๆเราคิดแบบง่ายๆก็ได้ถ้าสมมุติว่าตายแล้วจบกันคนทําความช่วยก็ไม่ถูกลงโทษดิใช่ไหมคนลักขโมยก็ไม่ต้องถูกลงโทษคนทําศีนาก็ไม่ต้องถูกลงโทษคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ไม่ต้องถูกลงโทษเพราะตายแล้วจบกันไงเอาแล้วไอ้คนที่เสียเปรียบทําไงอ่ะใครจะเอาสิทธิ์ไปคืนให้กับเขาอ่ะเขาถูกอาธรรมใช่ไหมใครจะเอาสิทธิ์ไปคืนให้กับเขาอ่ะใครจะเป็นผู้ตัดสินอ่ะ เออหน้าตายแล้วจบๆกันไปอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นั่นไม่ใช่ครับสัจธรรมมันจะต้องมีว่าเมื่อทําความผิดคุณต้องรับผิดชอบในผลผลกรรมอันนั้นถ้าทําความดีรางวัลจะเป็นของคุณเพราะฉะนั้นใครจะตัดสินล่ะก็ต้องพระเจ้าต้องผู้ที่มีอํานาจมาลิกิเยอมิตรินมาลิกิเยอมิดรีนสอ,อะไรครับอ้าวนู่นถ,ถ้าตอบไม่ถูกจะจบกันเลยนะมาลิกิเยอมิดดินสโลฟาติฮะ เพราะอะไรฮะอายา์นี้แปลว่าอะไรไหมอายา์นี่เราบอกว่าผู้มีอํานาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในวันแห่งการตอบแทนแปลว่าในวันนั้นน่ยในวันนั้นจะไม่มีใครกล้าขอโทษฮนะไม่มีใครกล้าเสนอหน้าให้ใหญ่ขนาดไหนในดุนยาวันนั้นเนี่ยไม่มีใครทั้งสิน้นเพราะนั้นเราจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมีมีใครใหญ่อีกไหมไม่มีใครแล้วครับที่จะกล้าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเราทําอะไรแล้วมันไม่มีการตอบแทนมันไม่มีการสอบสวนคนจะเอาเปรียบกันนะสิ เพราะหลายคนเชื่อแบบนั้นว่าตายแล้วจบกันเออนะ่ะตายตายแล้วก,ก็จบกันเองแหละไม่ใช่นะครับเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ในดุนยานี้ด้วยการเอารูปแบบหรือเอาหลักการศาสนามาใช้จะกินจะอยู่จะไปไหนมาไหนจะปฏิบัติตัวยังไงเราคํานึงเสมอว่าทุกอย่างคืออะไรของเราผลงานครับที่มันจะต้องทําไม่ถูกสอบสวนและท้ายที่สุดต้องถูกตอบแทนซึ่ง ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปบ่อยๆครั้งอยู่แล้วเนาะสุดท้ายปลายทางมีที่อยู่ให้เราแค่สองที่ไม่สวรรค์ก็นรกวันนี้เป็นผู้ศรัทธาวันนี้เป็นผู้ปฏิเสธยังไงก็หนีไม่พ้นสองที่นี้ครับยังไงก็หนีไม่พ้นสองที่นี้ให้ขอโทษให้ปากดีขนาดไหนก็มันหนีไม่พ้นยังไงก็ไม่พ้นเพราะอะไรเพราะเอาล็อกกำหนดไว้แล้วนะถ้าไม่งั้นเนี่ยยุ่งถ้าเอาล็อไม่กําหนดสองอย่างนี้เอาไว้คนจะทําชั่วโดยไม่เกรงใจใคร เพราะมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไงแต่เราไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ให้วิธีปฏิบัติตัวมาถึงบอกอิสลามคืออะไรคือดีนุนฟิตราะคือศาสนาที่มันสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ไปดูได้ครับหลักการของอานิสลาไม่ได้ทําให้เราลําบากถามว่าชีวิตทุกวันนี้ลําบากไหมหมายถึงว่าปฏิบัติตัวนะไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้เรื่องของเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างนั้นปกตินะไอ้ความลำบากตรงนั้นไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะมันเป็นบททดสอบซึ่ง อดทนและผ่านไปให้ได้อิชัล,ละผลลบุญมันจะเกิดนะแต่ว่าไอท้ที่กำลังบอกกับทุกท่านก็คือว่าเราเนี่ยมีชีวิตอยู่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเขาเขาก็อะไรละ่ะดําเนินชีวิตทํามาหากินเราก็ทำเหมือนทุกอย่างเพียงแต่ว่าเรามีข้อจํากัดของเราเรามีกรอบของเราถามว่าไอ้ข้อจํากัดตรงนั้นเรื่องกรอบตรงนั้นคือความลําบากไหมไม่ใช่เอาเรื่องการกินเรื่องการกินเรามีข้อจํากัดในเรื่องของการกินอาหารที่กินถ้าเชือ่อต้อองเชื่ด,ด้วยนามอัลเหร แล้วต้องไม่มีส่วนผสมของสิ่งอื่นที่ฮารามที่เราบอกว่าต้องฮาลานเราอาจจะต้องเลือกไปไหนมาไหนก็เลือกนิดนึงซึ่งถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยทยอนหลังไปสมัยทุกท่านยังเป็นเด็กเกเนี่ยเลือกตอนนี้กับเลือกตอนตอนนู้นอันไหนอันไหนสบายกว่าเยอะเลยสบายตอนนี้สบายกว่าเยอะเข้าร้านสะดวกซื้อโอ้โหทั้งอะไรล่ะทั้งชั้นมันนี่ยมีตาฮาลานเกือบทั้งชั้นเ,นเราก็ไปหยิบไอันที่มันไม่มีไงเพราะมันหมายมัน,ม,นมันดูน่าก,กินมันดูแบบดึงดูดความสนใจ ถามว่าไอที่มันฮาลาลตั้งเยอะแยะทำไมไม่กิน <laughs> ถึงบอกว่าในภาพรวมก็คือว่าของที่อนุมัติกับของที่ไม่อนุมัติหรือของที่ฮาลาลกับของที่ฮารอมฮารามเนี่ยอันไหนเยอะกว่าฮาลาลเยอะกว่าเพราะนั้นถึงบอกว่าอิสลามไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเราก็ไม่ได้ลําบากในการปฏิบัติแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้อีกมุสลิมคุมียาบเรียบร้อยอย่างเงี้ยถามว่าลําบากกับเราไหมไม่ได้ลําบากสวยซสยอีกถามว่าไปถามคนที่มันจิตใจปกติผู้ชายอ่ะ แต่งแบบนี้กับแต่งอีกแบบนึงอันไหนเรียบร้อยกว่าเอาเอาเอาคนปกตินะเอาประเภทแบบเมาสลืมสลือมึนมนไม่เอาอย่างงั้นไม่เอาคนปกติเพราะอะไรอ่ะเพราะลล l a ์ให้ความความเป็นมนุษย์เนี่ยมัน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 มีอยู่แล้วว่าไอ,อา้อย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยเหมาะสมอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยไม่เอามันมีอยู่แล้วเพราะนั้นคนปกติเขาก็จะบอกอย่างเงี้ยเรียบร้อยและเชื่อเถอะไม่มีใครอยากยุ่งกับเราเพราะอะไรเพราะหนึ่งเราปกป้องตัวเองในระดับหนึ่งแล้ว ถ้าถามว่าไอคนที่มันถูกลวนลามไอคนที่มันถูกอะไรแทะโลมเนี่ยมันพวกไหนอะ่ะเออก็คุณมามาตั้งใจมาให้เขาดูอยู่แล้วอะเวลาเวลาเขาจ้องหน่อยก็ทาเป็นจะจะอายโชวละมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะแต่อย่างเราเนี่ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกอิสลามคือกรอบของการดําเนินชีวิตอิสลามเป็นดีนุนฟิตรอที่ไม่ได้ลําบากไม่ได้ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นสอนเราทุกเรื่องสอนตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ําจนกระทั่งหลังตายเราจะได้ไม่งงไงจะได้ไม่ต้องคิดเอง ไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ยุ่งอีกว่าเต้องทํายังไงเวลาตายแล้วต้องทํำยังไงอ่าเวลาเวลาเกิดต้องทํายังไงเวลามีชีวิตอยู่ต้องทายังไงจะได้มีงงไงเพราะอะไรเพราะเขาสอนไว้หมดแล้วเพราะนั้นไม่ต้องคิดเองนะไม่ต้องคิดเองอ่าเวลาเกิดต้องทํายังไงอ่าเจ็ดวันก็ทําไงอากีก็เชื่อไปหนึ่งตัวสองตัวผู้ชายผู้หญิงถ้าผู้ชายอะไรนะตังค์น้อยก็เชื่อตัวเดียวก็ถือว่าผ่านอ่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีเลยอ่ะก็ไม่ต้องเชื่อดก็ไม่มีไง ศาส,สนาไม่ได้บีบจนกระทั่งเฮ้ยต้องทําต้องทาต้องทาอย่าไปฟังโตครูเยอะนะความหมายก็คือว่าไอ้โตครูที่เอะอะไรก็จะให้ทําบุญเอะอะไรก็จะให้ทําบุญเอะอะไรก็จะให้ทําบุญต้องทํานะต้องทําเท่านั้นเท่านี้นะมันใช่เรื่องไหมถามว่าถ้าเราไม่มีตายอีกอย่างหนึง่งตายอะถ้าเราไม่มีตังอ่ะทำไงถ้าทําบุญไหวไหม ก็อย่าตายเออใช่ป้าบอกไม่ต้องตาย,ยางัน้นใช่ไหมล่ะเพราะนั้นที่โมอ,อิสตามไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกด้วยนะขั้นแรกเวลาเรียนรู้เนี่ยเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเพราะอิสตามไม่จะบบีบบีบ,บ,บจนกระทั่งแบบเฮ้ยทำไม่ได้อะทําไม่ได้ต้องทำไหมอ่ะไม่ต้องฮนะทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทําครับเกิดมาเนี่ยให้ทอาอักีก็มีความสามารถก็ทําไม่มีความสามารถก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ให้ทําอะไรซะอะไรขัร้นแรกเปิดปากอ่ะตาฮนิสารับเล็กตาฮนิเปิดปากคือตามซุนนะของนบีอ่ะ ไม่เปลืองตังค์ด้วยแต่พอไม่ทาตามสุนทรบีบีเป็นไงเอออะไรก็จะจ่ายตังค์อย่างเดียวเลยไม่กระทั่งแต่งงานเนี่ยแต่งงานจริงๆแล้วแต่งงานเนี่ยรูปแบบไม่ได้ยากเลยนะรูปแบบง่ายมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหถ้าแต่งงานเนี่ยมหัดเนี่ยมหัดก็ส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอะไรนะอาการจัดงานเนี่ยอลังการมากนะแล้วบางทีบางคนเนี่ยเราไปอิงกับกับกับเอาตรงๆเลยอิงกับคริสเขาเยอะสังเกตไหมบางคนนี่มีการโยนข้างหลังด้วยนะ ใช่ไหมเพื่อให้รู้ว่าใครจะเป็นรายต่อไปนั่นอะกีดานนะครับนั่นอะกีดานนะเรื่องนั้นคือเรื่องอะกีดานนะเพราะมันเป็นความเชื่อของเขาแล้วมุสลิมเราทํำไหมอะ่ะทาหลายคนก็ทํามันจะทําให้การนิกาหรือการแต่งงานไม่มีความจําเริญไงเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าการแต่งงานที่จะมีความจําเริญก็คือไอซารูฮามอูนัตันง่ายในเรื่องของขั้นตอนปฏิบัติรักกันชอบกันสู่ขอให้เป็นกิจลักษณะ มีพยานรับรู้ทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรไอ้ส่วนจะจัดงานเล็กงานใหญ่นั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าขั้นตอนจริงๆไม่ได้ยากอ่ะม่ต้องการใครบ้างเวลาเวลาเขาแต่งงานก็จริงๆแล้วม,มีใครบ้างแต่งงานก็มีอะไรเจ้าบ่าวต้องมีนะ <c oughs> ไม่มีเจ้าบ่าวไม่ได้นะ <c oughs> เจ้าสาวนะเจ้าสาวก็ต้องมีให้รู้ด้วยไม่ใช่นิกาไปแล้วเอาเจ้าสาวฉันอยู่ไหนอะหนีไปแล้วเงี้ยไม่เอานะอ่าเจ้าเพียง <c oughs> แต่ว่าในพิธีนิการเนี่ยเจ้าสาวไม่ต้องก็ได้ ในขณะที่ก็นั่งกันอยู่อะเจ้าสาวอาจจะอยู่ในห้องเจ้าสาวจะไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่เป็นไรไม,ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเพราะที่จําเป็นคือใครอะเจ้าบ่าววลีวลีต้องมีนะวลีไม่มีไม่ได้จะเป็นวลีแต่งตั้งวลีวลีตัวจริงตัวตัวไม่จริงอะไรก็แล้วแต่คือต้องมีวลีอะต้องมีวลีเจ้าบ่าววลีและใครอีกชาฮิดาอัดเดลินสักขีพยานที่ยุติธรรมอย่างน้อยสองคนจบยังแค่นี้เองเห็นไหมเขาเอาแค่นี้เองนะไอ้ส่วนจํานวนมหฮัต จำนวนมาฮัดไม่ต้องบอกในที่ในที่อะไรนะในที่ในขณะแต่งงานก็ได้อ่าแล้วไม่ต้องบอกไอ้ร้อยี่ห้าก็ไม่ต้องบอกพอบอกร้อยยี่ห้าเกิดมันมันตอรากกันก่อนก่อนก่อนอะไรนะก่อนส่งตัวทําไงอะ่ะคนละเจ็ดสิบเท่าไหร่นะอ้าวลล้วที่เรียกเรียกไปแสนหนึ่งอะ่ะยังไงอ,ะอ่ะอ่าทำบุญหมดไปแล้วเห็นไหมล่ะไม่ต้องไปบอกและไอ้นี่ก็ไม่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยมาัดมันก็คืออะไรส่วนที่ ให้กับผู้หญิงส่วนที่ให้กับผู้หญิงทั้งหมดนั่นแหละไม่รู้ลรเท่าไรอ่ะจะก,กี่สุงกี่แสนจะเรียกกันเปกี่แสนนั่นแหละนั่นคือมาฮัตทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่ร้อยยี่ห้าที่มันอยู่ในพิธีเท่านั้นนะทั้งหมดเกิดมันหยากกันเมื่อไรอ่ะเพราะหลักมันอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าแต่งงานจะแล้วปรากฏว่าวันนั้นยังไม่ทันร่วมขอลงลงเลยอัดกันซะแล้วจะเป็นจะตายอาเลิกกันทําไงอ่ะมาฮัตหานสองมาฮัตฐานสองนะ แต่ถ้าสมมุติว่ามีการร่วมหลับนอนกันแล้วมาฮัตเป็นของผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ร้อยี่ห้านะเผื่อไว้ด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวยุ่งนะมาฮัตก็คือตัวมาฮัดคือจํานวนจริงที่ให้กับผู้หญิงนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกมาฮัดและเป็นสิทธิ์ของใครเท่านั้นด้วยของผู้หญิงเท่านั้นนะไม่ใช่ของคุณพ่อคุณแม่นะเพราะมาฮัดไม่ใช่ค่าน้ํานมนะไอค่าน้ํานมมันของเขาไอเราเนี่ยบอกแล้วไงพอเราอยู่กับเขามากๆเราก็เอ้ยนะไม่เป็นไรนะมันจะคล้ายๆกันไปแล้วไง หลายเรื่องนะคือหลายเรื่องเนะเวลาเวลาอะไรก็ตามบอกแล้วอิสลามเป็นดีนุ่นฟิตรอแปลว่าเราก็มีรอบของเราจะเป็นจะอยู่จะเกิดจะตายจะแต่งงานจะเอาเอา,เอาของเรามาใช้แล้วไม่ต้องเอาของอื่นเข้ามายุง่งเพราะถ้าเอาของอื่นเขามายุง่งมันจะส,ะสะเปสะสป่าไงเหมือนกับเมื่อกี้พออันนั้นปุ๊บมีการโยนช่อด,ดอกไม้มีอะไรต่ออะไรอันนั้นอันนั้นไม่ใช่อิสลามครับมันอิสลามของเรานะง่ายอย่างที่บอกไงมีอะไรมีวลีมีเจ้าบ่าวมีพยานสองคนแล้วก็มีจํานวนมหฮัทที่จะต้องให้ ฝ่ายหญิงเขาแค่นั้นเองอื่นจากนั้นน่ะอื่นจากนั้นน่ะมันไปเอาของเขามาไงอ่ามันจะได้อะไรดูแบบยิ่งใหญ่อลังการนะอันนั้นก็เยอะไปนะครับแต่ถ้าทําบุญอันนี้ไม่มีปัญหาสมมุติว่าเขาเรียกวลีมะวลีมะใช่ไหมวลีมะเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของเราถ้าเราอะไรล่ะไม่ได้มีทรัพย์อะไรมากมายก็ทาเล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้อยเลี้ยงอ่าญาติพี่น้องให้รับรู้ญาติพี่น้องควรจะรับรู้นะ ควรจะรับรู้ที่เราเรียกว่าเป็นดองกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้นอยๆก็คือว่ามันเป็นคนใกล้ชิดไงส่วนคนอื่นเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปเป่าประกาศก็ได้ไม่เป็นไรแต่ญาติพี่น้องเราควรจะรู้ว่าเออคนนี้แต่งกับคนนี้แล้วเกิดมันไปไหนมาไหนด้วยกันฟิตนาจะได้ไม่เกิดแต่เดี๋ยวนี้ฟิตรนาเขาไม่เกิดอีกอะเพราะมันไปกันแล้วไงเราก็มองว่าเราแล้วก็มองว่าเออมันก็มายุคยุคมันเปลี่ยนไปได้ไหมคิดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้ายุคมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ใช่มุสลิมอันนั้นหลือของมัน แต่ถ้ายุคมันเปลี่ยนไปมันยังเป็นมุสลิมอยู่นั่นอันนี้อันนี้เราเชื่อเรื่องของมันไม่ได้มันต้องเรื่องของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามให้ความให้ความเขาเรียกอิสลามให้ความสําคัญกับทุกเรื่องอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอิสลามให้ความเท่าเทียมนะวันนี้เราเป็นมุสลิมสบายใจได้เรามีสิทธิ์เรามีศักดิ์เรามีสิทธิเ์เท,ธเท่ากันไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะมีตําแหน่งต่างกันทั้งใน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 หน้าสังคมแต่ ความเสมอภาคที่อัลลอฮฺสุบฮานะหฺวัตตาให้เหมือนกันนั่นก็คือความเป็นผู้ศรัทธานั่นเองถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงด้วยซ้ํานะเพราะถ้าบอกว่าผู้ชายผู้หญิงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ทาไมอ่ะพยายามรณรงค์พยายามที่จะบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงเท่ากันนะนะผู้ชายเป็นใหญ่เป็นโตได้ผู้หญิงก็เป็นใหญ่เป็นโตได้เนาะนะผู้ชายสามารถที่จะทําอะไรได้ผู้หญิงก็สามารถที่จะทําอะไรได้มันก็เลยกลายเป็นว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกเรื่องปัญหาก็ตามมา มันก็เลยมีความคิดว่าถ้าผู้ชายไปหาเศษหาเลนนอกอหาเศษหาเลยนอกบ้านได้ผู้หญิงก็เราไปเอามั่งเอาแล้วแล้วสังคมเรามันจะเป็นยังไงอ่ะใช่ไหมแต่อิสลามบอกว่าความเป็นผู้ศรัทธ,ธาที่อัลลอฮฺสุบฮานุฮวาตาลาให้นั่นคือความเท่าเทียมคือความเสมอภาคหมายความว่าถ้าผู้ชายวันนี้เขาแข่งคัดกับอิบาดะที่อัลลอฮฺสั่งที่เป็นของเขานะเขามีโอกาสได้เข้าสวรรค์เราซึ่งเป็นมุสลิมะแข่งคัดกับอิบาดะที่อัลลอฮ์สั่งในความเป็นมุสลิมะของเราเราก็มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ แปลว่านี่คือความเท่าเทียมครับแต่หน้าที่มันต่างกันเท่าเทียมแต่หน้าที่ต่างกันพ่อบ้านพ่อบ้านกับแม่บ้านหน้าที่ก็นคนละแบบแต่เท่ากันในส่วนในความเป็นอะไรในความเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาในอันกุรานอัลลอฮ์บอกมันอามิลาซลิฮันมินะกะรินเอุนซาวะหุวมุมินุนอ่ะอายะนี้จะเป็นอายะที่เราจะคุ้นหน่อยเพราะมันเป็นอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาพูดถึงความเสมอภาคที่อัลลอฮ์ได้ให้กับชายและหญิง เพราะยุคนี้เนี่ยเขาต้องการความเสมอภาคมากมนะาเดี๋ยวนี้อะไรนะแม้กระทั่งแม้กระทั่งอะไรนะไอ,ไอแต่งงานเนี่ยแต่งงานคนคนอะไรนะคนสปีชีส์เดียวกันคนเพศเดียวกันเขาก็บอกนี่คือความเสมอภาคแต่อิสลามบอกไม่ใช่บอกอิสลามบอกว่าอันนี้คือความไม่ถูกต้องเพราะมันฝืนกับธรรมชาติธรรมชาติธรรมะบอกแล้วไงเวลาเราคิดเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นสัจธรรมให้คิดด้วยจิตใจที่ปกติใช่ไหม ผู้ชายอาเลาะสร้างมาเพื่อให้แต่งงานหรือคู่กับผู้หญิงผู้หญิงอลเลาะสร้างมาเพื่อให้คู่กับผู้ชายนี่คือความปกตินี่คือธรรมชาติที่ปกติเพราะนั้นคนที่ปกติต้องคิดแบบนี้แต่ถ้าไม่ปกติเขาไปหาหมอนะเ <c oughs> พอาะเดี๋ยวนี้เขามีใช่ไหมเขามีหมออะไรท่ายนง,ง้งเขาเลยนะพวกอะไรนะเมื่อก่อนเขาถือว่าเป็นอะไรนะจิตอะไรนะเอออะไรนี่แหละอะไรนี่แหละพูดเยอะไม่ได้เนาะ <c oughs> แต่ให้รู้ไว้ว่าอิสลามไม่มีเรื่องแบบนี้อิสลามเขาถึงได้แปะตามสุเร่าเห็นไหมพอแปะตามสุเราอีกโอ้ยทัวลงกันจังเลยเราก็ต้องคําถามต้องตั้งคาถามกลับว่าอันนี้ศาสนาใครเพราะเราไม่ได้ยุ่งกับเขานะเออเราไม่ได้ยุ่งกับเขาเรากําลังพูดในส่วนที่เป็นเราว่าอิสลามของเราคืออย่างนี้เพราะฉะนั้นใครกล้าวะล่ะจะมีอิหมัมคนไหนจะมีโต๊ะครูคนไหนกล้าแต่งให้วะล่ะกล้าไหมไม่กล้าหรอกก็ไม่มีใครกล้า ใช่ไหมอ้าวพอใครกล้าลูกใครลูกใครจะกล้าไม่มีหรอกนะเพราะนั้นถึงบอกว่านี่คือนี่คือธรรมชาติไงธรรมชาติที่ถูกต้องที่อัลลอฮ์กำหนดมาให้กับความเป็นมนุษย์ที่มันฝืนไม่ได้มันฝืนไม่ได้ยังไงก็ฝืนไม่ได้นะครับไอ้ส่วนใครจะดื้อจะอะไรนั้นแล้วแต่ฮะเพราะมันก็มีนะมันเป็นที่น่าเสียใจว่ามันมีคนของเราหลายคนที่กล้าในการที่จะเหมือนกับต่อต้านฮุกกลมของอัลลอฮ์ กล้าพูดน่ะไอเป็นจะกว่ากันไปอ่ะแต่ถ้าคุณพูดเมื่อไรแปลว่าคุณกําลังตั้งตัวเป็นศัตรูกับหุกกลมของอร้อถ้าอย่างนั้นสถานภาพของคุณไม่ใช่ผู้ศรัทธาอีกต่อไปใช่ไหมล่ะเอา้าถ้าถามว่าค้านกับหุกกลมของอรลอให้เป็นผู้ศรัทธาได้ไหมไม่ได้ที่เราเรียกว่าอะไรนะมุตตด,ดุลตกมุรตัดี่ยเขาเรียกมุตตด,ดุนเนี่ยแปลว่าผู้ที่สิ้นสภาพจากการเป็นผู้ศรัทธาอันเนื่องมาจากอะไรก็แล้วแต่แปลว่าไม่รับกับหุกกมของอร้อ ไม่รมันเหมือนกับช่วงแรกๆท,ที่ท่านอบูบักโรเดลลอฮูอันฮูรับตําแหน่งคอลีฟ้ามันก็จะมีอาหรับบางกลุ่มที่บอกว่าเขาจะไม่จ่ายสาการละเขาจะจ่ายเฉพาะช่วงที่นีบีอยู่เขาจะไม่จ่ายละแปลว่าเขาทําไมปฏิเสธกับฮุกลุ่มขอล้อเพราะท่านสถานภาพคืออะไรมุรตัดดุลทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องมีการเขาเรียกอะไรล่ะใช้ใช,ใช้ใช้กำลังกันบ้างนั้นท่านคอลีฟ้าก็ส่ง ท่านกอริฟ้าก็ส่งส่งไปเลยบอกเอาไงถ้าจะเป็นมุสลิมเหมือนเดิมก็เข้ากะริมาใหม่ตัวบาตัวเข้ากะริมาใหม่หรือไม่งั้นก็ต้องทำสงครามกันแหละอันนี้คืออะไรอันนี้คือคือยุคสมัยนั้นแต่สมัยนี้เราไม่ได้มีแบบนั้นอยู่แล้วก็แปลว่าเราเตือนกันไอ้ส่วนที่ว่าจะฟังหรือไม่ฟังอันนั้นตัวใครตัวมันถ้าไหมเพราะเราปุ่งกับเขาไม่ได้ไอ้อะไรเดี๋ยวเขาก็จะอ้างอะไรสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพ ไอสิทธิเสรีภาพเนี่ยถ้ามันใช้ทุกเรื่องนะยุ่งเลยนะยุ่งเลยนะสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคอันนี้มันเป็นภาษาซึ่งเขาพยายามจะกอกหัวให้กับพวกเราซึ่งพวกเราเนี่ยผมต้านทานดีผมไม่กลัวหรอกนะพวกเราเนี่ผมต้านทานเยอะอยู่แล้วคนรุ่นหลังๆนี่แหละที่มันจะถูกกอกถูกกอกถูกกอกแล้วถูกล้างสมองสุดท้ายแล้วเขาจะเห็นด้วยเพราะมันกินกันนับซูเนี่ยถึงบอกว่าชัยตอนเนี่ยมันทํางานนะ มันไม่มาบอกเราให้แกจงกราบไหว้สิ่งนี้นะมันไม่บอกแล้วมันไม่บอกเพราะมันบอกมัรับบอกแล้วว่าชัยตอนมันจะไม่ทําอย่างนี้แล้วแต่มันจะทําไมอ่ะมันจะใช้วิธีการในการดึงไปทีละน้อยดึงเอาคนนั้นไปกราบไหว้สิ่งนั้นเอาคนนั้นไปกราบเอาความคิดนู่นนี่นั่นมาใส่สุดท้ายแล้วความเป็นผู้ศรัทธาของเรามีได้แค่ชื่อแต่พฤติกรรมมันไม่ใช่ไงการกระทําก็ไม่ใช่นมาดก็ไม่เอานําซ้ําบางคนกล้าที่จะพูดออกมาเหมือนกับเป็นการต่อต้านกับคู่กลมของอัลลอฮ สุดท้ายแล้วสิ้นสภาพเราก็ต้องระวังเนาะเพราะนั้นในเมื่อละสุบาฮาตาลาให้ความเสมอภาคแปลว่านี่คือศาสนาที่อยู่บนความพอดีของชีวิตไม่ได้ตึงไม่ได้ย่อนนะครับต่อมาก็คือว่าอัลลอฮ์สุบาฮานะฮูวาตาลาเนี่ยให้อิสลามมาอย่างที่บอกอิสลามไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องอะไรนะเรื่องจะพาเราเข้าสวรรค์เตรียมจะเข้าสวรรค์เรื่องโลกหน้าไม่ใช่แต่สอนทุกเรื่องดุนยานี่เขาก็ต้องสอน เพราะนั้นการอยู่ในดุนยาเนี่ยก็เลยต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะนั้นสองอย่างที่มันจะเป็นสาเหตุทําให้คนเข้าสวรรค์ที่ซอ,อฮาบะมาถามท่านนาบีถามว่าอะไรที่จะเป็นสาเหตุทําให้คนได้เข้าสวรรค์นบีตอบสองข้อหลักๆง่ายๆในสองข้อหลักหนึ่งตักวัลล้อสอนสองฮุสนุนคุลุกตักวัลล้อคือยำเกงต่อหรอคำว่ายำเกงต่อหรอคือการปฏิบัติตาม ในสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้กําหนดได้สั่งใช้ผมเคยให้คํานิยามคํานี้ไปแล้วใช่ไหมตักวาแปลยังไงนะอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งเราทําอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ห้ามเราหยุดนั่นแหละเราเป็นตักเราเป็นมุตตะกีนก็คือคนที่มีความตักวาย้ำเก่งต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่หนึ่งซึ่งแน่นอนมันมัน,ม,นมันคือปัจจัยหลักเพราะระหว่างเรากับอัลลอฮ์ประการต่อมาคืออะไรฮุสนุนคุลุกคือการมีมารยาทที่งดงาม การมีมารยาททิ้งกฎงานทีนี้อย่างที่บอกเราไม่ได้ถูกสร้างมาแล้วเราก็ตายเลยเพื่อจะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่เรายังต้องดําเนินชีวิตอยู่ในดุนยานี้กันพอสมควรอ,อย่างมาเช้าฟังมาร้อยปีพอดีใช่ไหมเออทำดูลยละนะอิจฉาไหมอิจฉานะไม่อิจฉา <laughs> เพราะอย่างนี้อย่างผมเคยผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าอายุมากอายุน้อยไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือผลงานของเรานะ่ยแค่ไหนใช่ไหม คืออายุมากและผลงานดีเยอะท้ามดูลินละแต่ถ้าอายุมากแล้วประกอบแล้วผลงานดีมันน้อยอ,อ่ะถ้าผลงานดีมันน้อยไอผลงานไม่ดีมันก็เยอะกว่าใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่โอเคแล้วแหละนะแต่ที่แน่คือว่าการมีอายุเยอะหรือการมีชีวิตอยู่คืออะไรโอกาสคืนเนี้ยมะคือความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องขอบคุณต่อรอให้เยอะๆเวลาอายุเยอะอายุยืนเพราะะฉนั้นอย่าไปยุ่งกับดุนยาเยอะเพราะอะไรอะ่ะ ถามว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังเดินหน้าสู่ความตายกันทุกคนใช่ไหมไม่ไม่มีใครเดินหน้าสู่วัยเป็นเด็กนะกําลังเดินหน้าสู่ความตายแปลว่าอายันมันถูกปักรอเอาไว้อายันก็คืออะไรอายันคือระยะเวลาที่เราจะต้องจะต้องตายอ่ะมันถูกปักรอเอาไว้เพราะเราทุกคนเ,นเดินไปหาอายันของตัวเองนะซึ่งเราก็ไม่รู้าอายันมันมาเมื่อไหร่มีใครรู้ไหมถ้ามีใครรู้เราช่วยบอกหน่อยนะไม่มีใครรู้ไม่รู้นะดีแล้วนะผมว่าถูกไหมถ้าเรารู้นะเราจะไม่มีความสุข สมมติว่าเราบอกมีคนเ,เรารู้ว่าอีกสามวันเราจะตายวันนี้สติแตกไปแล้วครับข้าวก็ไม่ได้กินนั่งดีไม่ดีตีอกชกตัวแบบกูจะตายกูจะ,ยจะตายอยู่างเงี้ยใช่ไหมนี่อลัลลอฮ์ไม่ให้ขนาดนั้นเพราะอาลัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราเนี่ยยังมีความสุขในดุนยาและไม่ลืมอลัลลอฮ์ในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์ในโลกอาเครอ์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอายันมันถูกกาหนดไว้แล้ว วิ่งเวลาไม่ได้ต่ออายุก็ไม่ได้นะแต่ถ้าแต่ถ้ามันมีมันมีฮะดิษนะฮะที่บอกว่าถ้าอยากจะให้ยุยืนความดีเยอะทำยังไงอ่ะให้ทําดีกับคืยญาติฟันยาซิ้นรอฮิมะฮูแต่จะไปทําพิธีต่ออายุเหมือนกับฝั่งนู้นเขาทําเขาก็จะมีวิธีการของเขาไอ้ฝั่งเราก็กลัวจะน้อยหน้าเราก็ทําไมเอามั่งอ่าไม่รู้ทําอะไรกันนั่นแหละนะหลายเรื่องอะ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่นั้นนั้นเดียวนะมีหลายเรื่องนะที่เขาทากันอะ่ะนะครับไม่ต้องขยัน แล้วก็แปลกอ่ะไอสิ่งที่เขากําหนดเอาไวนะ้น่ะเรายังขยันไม่ครบเลยแต่ไอสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งเราก็ขยนันขยนันแล้วเราจะไปเอารางวัลจากใครอ่ะผมเคยเรียนไปแล้วนะว่าอะไรก็ตามที่เราทําให้นึกเสมอว่าทําแล้วเราได้อะไรตั้งเป็นคําถามคือ question mark ตัวใหญ่ๆทําไปเพื่อถามแบบไวรุ่นก็ถามว่านะเพื่อคือถ้าทําแล้วเราไม่รู้เราจะได้อะไรทําทําไมอ่ะนั่นหมายถึงว่าศาสนาของเราสอนให้เราเรียนรู้และปฏิบัติตาม เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะทํำยังไงแล้วได้อะไรเป็นการตอบแทนจะไม่ทําแบบสเปซสปะไม่เอานะครับไม่คิดเองนะเพราะถ้าคิดเองเนี่ยถามว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเราเรียนยิ่งถ้าหากว่าเราเรียนสูงสูงเราจะมีความคิดอีกแบบหนึง่งคนที่เขาเรียนน้อยหน่อยความคิดก็จะอีกแบบหนึง่งเอามาตรฐานไหนวัดอะ่ะทังนั้นศาสนาจริงต้องมีที่มาที่ไปอิสลามจริงต้องมีที่มาใช่ไหมคำสั่งแบบอย่างคาสั่งที่มาจากอัลลอฮ์แบบอย่างที่มาจากเนบีเราจรึงไม่คิดเอง แล้วเราไม่ได้ตามแบบงมงายนะไม่ได้ตามแบบคนตาบอดใครจูงไปไหนก็ไปไม่ใช่เราศรัทธาก่อนแล้วเราถึงทําตามเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเราถึงทําตามไม่ใช่ให้ทำๆไปเหอะทำๆไปเหอะทำๆไปเหอะอันนั้นคนตาบอดเวลาเขาจูงไปไหนก็ไปอะนะแต่เราไม่ใช่ไงเราต้องตามแบบคนตาดีที่มีสติปัญญาที่ไม่มึนไม่เม,มาอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาสอนในเรื่องของมารยาทด้วยเหมือนกันอิสลามเน้นในเรื่องของมารยาทนบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของมารยาทถ้าหากว่า ในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าว่าเรากุนตฟัดดอนกอรีดอนกันบิลันฟัดดูมินเฮาลิกมุฮัมมัดถ้าเจ้าเป็นคนที่กักขะเป็นคนที่พูดจาหยาบคายแล้วแล้วก็จะไม่มีใครอยู่รายล้อมเจ้าเด็ดขาดหมายความว่าอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยเป็นเป็นแบบอย่างในเรื่องของจัรยามรารยาคําพูดคําจาในการสแสดงออกในฮะดิษรายงานหลายบทเลยทีเดียวนบีไม่ชอบ คำพูดที่หยาบคายนบีไม่พูดเองและนบีก็ไม่ชอบด้วยและนบีจะเป็นคนที่อ่อนโยนแต่นบีจะแข็งก้าวกับเรื่องที่เป็นหุกล่มของลอเท่านั้นมุฮัมมัดราะซูลุลลอฮ์วัลัดีนามาอหูอัชิดดะอัลกุฟฟาร์รุฮามาอุับนหฮุมนี่คืออายันก่อนที่อัลลอฮุบฮานะฮูวะตาลาเอามายกย่องนบีว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือศาสนาทูตของลอ รุฮามาอุไบนะฮุมแล้วก็จะเป็นใ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 นอะไรนในหมู่ของผู้ในหมู่ของผู้ศรัทธาเองเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยการการอะไรอ่อนโยนต่อกันนั่นแปลว่าผู้ศรัทธาเมื่ออยู่ด้วยกันต้องอ่อนโยนต่อกันใช่ไหมต้องอารุ่มอร่วยกันอย่าเลยนะอย่าโหดกันนักเลยใช่ไเพราะนั้นเราก็บางทีก็มองข้ามไปบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะไม่ไม่เข้าหูเรา ไม่ได้หมายความว่าเราต้องจับทุกประเด็นแล้วเอามาเอามาเอาคืนกันทุกช็อตเลยอะ่ะบางคนนี่ไม่ได้เลยเราประมาณว่ามึงด่ากลับมา,มาด่ามาใช่ไหมอ่าเราก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นยอมได้ไงก็ต้องเอาคืนแกทําอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยววันหลังเจอกันแล้วเราจะได้อะไรได้อะไรอ่มันมันก็ได้บาปกันทั้งคู่ดีไม่ดีก็มีตายกันเกิดขึ้นแต่อิสลามสอนให้เราเป็นคนเราไม่ใช่โรคสวยนะ ไม่ใช่โลกสวยใครจะทาอะไรก็จะทำไม่ใช่เราก็ต้องมีวิธีการของเราหนึ่งอดทนสองขอดุดาและทุกอย่างจะดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์เพราะนั้นมารยาทนี่สาคัญนบีบอกอินนามาบูอิสตูลิอุทัมมีมามากาลิมันอัคลาคฉันน่ะถูกส่งมาเพื่อเป็นแบบอย่างในเรื่องของจรรยามารยาทถึงบอกว่านบีเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทที่งดงามนบีเป็นคนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเตรียมความพร้อม ไปดูนะนบีได้รับฉายาที่บอกอันอามีนตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนบีด้วยซ้ำนะใช่ไหมฉายานี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนบีได้มาก่อนที่จะเป็นนบีซะอีกนั่นก็หมายความว่าลสุบฮาหนุว์ตละลาเตรียมความพร้อมในการที่จะให้นบีนั้นเป็นตัวอย่างในทุกๆเรื่องเป็นตัวอย่างให้กับบรรดาประชาชาติของท่านแต่ว่าเวลามาเป็นศาสนาทูตแล้วมันก็มีข้อเก่าวหาว่าเป็นคนโกหกมั่งและเป็นคนบ้ามั่งและ ซึ่งอันนี้เนะี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะแกยอมรับมาตั้งแต่ต้นวันนี้พอเขามาพูดสัจธรรมไอ้นี่บ้าไปแล้วไม่ใช่ใครบ้าอาใช่ไหมละ่ะ <laughs> ก็ในเมื่อตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยแกเป็นคนดีทุกคนยอมรับเป็นคนดีวันนี้เขามาพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องดีไอ้นี่บอกไอ้นี่บ้าออไม่ใช่นะดัะน,นั้นสัจธรรมมันคือความถูกต้องนะครับต่อมาก็คือว่าในความเป็นคลิตอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความเสมอภาคไม่มีการแบ่งแยกชาติพันธุ์วันนี้เนี่ย คนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดอัลลอฮ์ให้ความเสมอภาคเท่ากันอาหรับไม่ได้เจ๋วไปกว่าเรานะสบายใจได้คนเป็นอาหรับไม่ได้หมายความว่าเข้าสวรรค์แล้วอยู่นู่นเลยชั้นฟิดเดิลไอเรานี่อยู่ข้างหลังเลยนะรุ้นว่าจะได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ใช่นะไม่ได้วัดกันตรงนั้นครับไม่ได้วัดกันตรงนั้นท่านนาบีบอกว่าลาฟัตละลีอาลอบียินอัลอาจามียินอิลลาบิตตะวาไม่มีความประเสริฐสําหรับอาหรับ เหนือกว่าคนที่ไม่ใช่อารับแต่เอาอะไรเป็นตัวชี้วัดต,ตักว่าแปลว่าวันนี้ถ้าเรายำเกงต่อหรอเราอยู่กับหลักการเขาหรอ Allah, เรามีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์เหมือนกันและไม่แน่เราอาจจะอยู่สูงกว่าด้วยเพราะเราดูภาพสิอันในเมืองไทยเว้ยนะเมืองไทยเราเนี่ยไอที่มาเกะกะเกะกะอยู่อ่ะเป็นไงอ่าย,ยิ่งเดี๋ยวนี้ประเทศเขาเปิดด้วยประเทศเขาเปิดในประเทศเรานะ่ะเปิดมานานแล้วนะประเทศเขาเปิดแต่นี้มากันเป็นยังไง ก er In like ินท so ุกอย่างกินทุกอย่างแล้วแต่งตัวเป็นยังไงผู้หญิงก็เหมือนกันที่เราเห็นตอนอยู่บ้านเมืองเขาเนี่ยเขาก็แต่งตัวเรียบร้อยนะทําไปทามาเราเราเนื้อเรียบร้อยกว่าเขาอีกนะเราเนื้อเรียบร้อยกว่าเขาอีกเพราะเราแต่งตัวเนี่ยถาว่าผมสักเส้นแทบจะไม่ได้เห็นของเขาเนี่ยปิดปิดเหมือนจะเปิดอยู่งั้นเห็นปะล่ะนั่นเพราะอะไรเพราะเขาทําด้วยกับอะไรอ่ะเป็นไปได้ว่าในขณะที่อยู่บ้านเมืองของเขาเขาไม่ได้ศรัทธาเต็มร้อยแบบเราไงเวลาหลุดออกมาเขาก็เลยแบบสบายๆเพราะไม่มีใครมาตามจับอยู่แล้ว เพราะนั้นท่านนาบีจึงได้บอกว่าไม่มีความประเสริฐสำหรับคนที่เป็นอาหรับมากกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับเพราะนั้นสบายใจได้นะถ้าอาหรับมีโอกาสได้เข้าสวรรค์เราก็มีโอกาสได้เข้าสวรรค์คนผิวดำมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ไหมมีทุกคนเท่ากันหมดนะครับแล้วลอสซุบฮาหนะฮัวตาลาสร้างสร้างมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีหลายเผ่าพันธ์มีอย่างเราเขาเรียกผิวอะไรผิวผิวเหลืองนะ ใช่ไหมโซนโซนเราเนี่ยผิวเหลืองป่ะาฝรั่งขาวแอฟริกาดำยายไอฮันาสอินนาคอลากากุมินและการินวาอุนซาแต่อัลลอฮ์สร้างมาจากคนสองคนเองนะเนี่ยที่เห็นมีผิวขาวผิวเหลืองผิวดำมาเลยเนี่ยนะผ,ผิวเหลืองใช่ไหมไม่จะเป็นดีซ่านนะ <c oughs> ดีซ่านก็เหลืองนะดีซ่านผมอยู่อินเดียเขาบอกว่าใครทถ้าอยู่อินเดียแล้วไม่ได้เป็นดีซ่านแปลว่าไม่ถึงอินเดีย แมนทำอยู่นี่ลวเราไม่ถึงอินเดียผมไม่เป็นอาจารย์ในคามัลีรีก็เป็นนะใน,นขนาดอยู่อินเดียานานคนนั้นอยู่อยู่ประมาณสิ1 5ี่สหปีจะกลับบ้านอยู่แล้วเขาบอกจะกลับบ้านอยู่แล้วเป็นผมก็รุนอยู่จะกลับบ้านจะกลับบ้านเนี่ยจะเป็นหรือเปล่าวะอ๋อไม่เป็นรอดไปแล้วมันตัวเหลืองหมดเลยนะคือดีซ่านเนี่ยคือยังไงก็เหลืองตัวเหลืองตาเหลืองเพราะว่าเขาเรียกอาการทํางานของอะไรของตับมั้งปิดปกติอะไรเนี่ยอ่าว่าดีซ่านเนี่ยดีซ่านภาษาอังกฤษเรียกจอรดิส แต่ที่นู่นน่ะแต่คนอินเดียเนี่ยเขามองเป็นเรื่องปกติเพราะว่าของเขาไม่ค่อยเป็นถึงเป็นเขาก็มองเป็นเรื่องปกติเขาก็ฉีดยาให้ยาแต่อย่างอาหารการกินของเขามันช่วยได้เขาชอบกินหัวไชเท้าหัวไชเท้าเนี่ยมันมีสารที่ที่ที่ต่อต้านในเรื่องดีซานได้เพราะฉะนั้นคนไทยเนเวลาเป็นและแย่ของเขาเนี่ยไม่ไม่แทบจะไม่ค่อยได้เจอใครเป็นนะอ่านั้นไอตัวเหลืองอะไรเนี่ยนะ ของเรานี่ไม่ใช่นะของเรานี่ผิวแรกเผาพันุ์ของเราอย่างนั้นเออเราบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่มันมีเผาพันธุ์มีสีผิวที่ต่างกันเออเราสร้างมาจากใครอ่ะสร้างมาจากคนสองคนใช่ไหมอดาดัมกับนางฮาวะแล้วนางฮาวะถูกสร้างมาจากอะไรอีกกระดูกซี่โครงก็แปลว่ามาจากมนุษย์คนแรกก็คือท่านนาบีอดาดัมแล้วนบีอดาดัมถูกสร้างมาจากอะไรจากดินดินไม่ใช่ลิงนะเ <c oughs> ออบางคนเราอน,นี่เยอะไง เราเราดูสื่อเยอะเพราะว่ามันเคยมีไงมันเคยมีนักเรียนเข้ามาเข้ามาสอบเข้าที่เนี่ยแล้วมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเขาถามเด็กจะเข้ามสี่ถามว่าหนูเชื่อไหมว่าไอไอไออะไรนะไอเนี่ยที่บอกว่าอะไรนะทฤษฎีที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงเขาบอกไงรู้ไหมเขาบอกก็เชื่อบ้างค่ะแล้วคนสอบทาไงอ่ะกาหัวกระดาษสิครับแปลว่ากีด้ไม่ได้แล้วก็นังสารเนาะ เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ต้นทางไปอยู่กันเรียนสามัญอย่างเดียวไงไเรียนสามัญอย่างเดียวแล้วเราเองซึ่งเป็นครอบครัวมุสลิมแต่เราไม่ได้ป้อนอิสลามให้กับเขาอะสุดท้ายแล้วเนะี่ยเขาก็ซึมซับนะเขาก็ซึมซับซึมซับซึมซับ,ซซบแล้วกลายเป็นว่าเออมาจากกิงเอากรลสิงานนี้ถ้ามาจากกรงป่านนี้ไม่เต็มสวนสัตว์ไปแล้วอะใช่ไหมกรีที่อยู่ในสวนสัตว์ป่านนี้ก็เดินกันขวักไข่อยู่ในกรงหมดแล้วสิไม่ใช่แต่ผมเคยบอกกับนักเรียนนะทฤษฎีเนี่ยเป็นทฤษฎีของยิว และถ้าบอกว่าวิวัฒนาการมาจากลิงเราก็สามารถจะบอกเขาได้ว่าก็ใช่สิใช่บรรพบุรุษของพวกแกไงเพราะอะไรเพราะไปซ่ากับอลัลลอฮ์ไงอลัลลอฮ์จึงสาบซึ่งนับตับซีกอธิบายว่าสภาพเนี่ยมันไปนเป็นลิงจริงๆกับท่าทางในการปฏิบัติตัวเหมือนลิงอลัลลอฮ์ลงโทษไงกูนูกิรดาตันคอซีอีนอยู่ในสุรบักรอจงกลายเป็นลิง กิรดะเนี่ยแปลว่าลิงกิรดุนแปลว่าลิงซึ่งอันนี้คือบรรพบุรุษของของใครของยิวอ่าแล้วก็บอกใช่ใช่เพราะที่เนีนี้ของยิวถูกต้องของแกนะไม่ใช่ของเราเพราะของเรามนุษย์คนแรกคือท่านอบีอาดัมคนที่สองคือนางเฮาวะและหลังจากนั้นอลัลลอฮ์ก็ให้มีชาอ่าสีผิวที่แตกต่างกันออกไปก็ว่าไปนะครับอ่ไม่ว่าจะเป็นขาวไม่ว่าจะเป็นดําแต่ทั้งหมดเนี่ยความเสมอภาคที่อลัลลอฮ์ให้ถ้าคนคนนั้นเป็นผู้ศรัทธาเขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอลัลลอฮ์ ไม่ใช่หมายความว่าต้องอาหรับอย่างเดียวถึงแม้จะบอกว่าอิสลามนั้นก่อกําเนิดมาในคาบสมุทรอาหรับก็ไม่ได้หมายความว่าคนอาหรับจะได้เข้าสวรรค์เสมอไปไม่ใช่นะครับเพราะอัลล์ให้ความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นาศาสนาเขาเรียกศาสนาแห่งเอกภาพมุสลิมไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในในใน,ใน,ใ,นในยุคสมัยใดตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งถึงเราเนี่ยนะถือว่าทุกคนเนี่ย ย said, ึดมั่นและก็ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวกันคืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่ายายอฮันน่สโอมนุษยชาติทั้งหลายอัลาอินนารบบะกุมวาเหตมิใช่หรือว่าพระเจ้าของพวกเจ้าน่ะคือหนึ่งเดียวคือใครอ่ะคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแต่ก็ถามถามว่ามันยังมีคนปฏิเสธไหมล่ะก็มีก็เป็นเรื่องปกติเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ให้เป็นบททดสอบไงวันนี้เราไม่ปฏิเสธัมดุดิละ พยายามประคับประคองให้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 ตลอดนะครับแต่อย่าลืมว่าวันที่อัลลอฮฺสุบฮาหนะฮูวะตาลาสร้างวิญญาณทั้งหมดจาได้ใช่ไหมก่อนที่จะให้มาภาษาภาษาไทยเขาเรียกนะจุติใช่ไหมให้มาเกิดแล้วกันเดี๋ยวพอไปยุ่งภาษาเขาเยอะเดี๋ยวก็อคิดได้เราเพี้ยนอีกนะให้มาเกิดในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างวิญญาณมาก่อนทั้งหมดนะและอัลลอฮ์ถามที่เราบอกว่าโลกมีมีห้าโลกอ่ะ,อะโลกถูกแล้วฮะโลกเราลิงนะโลกผมก็กำลัง,งงงว่าโลกรู้โลกอยู่ มีอะไรบ้างอ่ะโลกโลกวิญญาณโลกในท้องคุณแม่โลกดุนยาอัลัมบร์ซัตโลกอาเคีรที่บอก5โลกโลกวิญญาณเนีย่ยเราสร้างวิญญาณทุกดวงมาเหมือนกันหมดแล,ล้วเราถามว่าไงอัลัสตูบิรอบ,บิกุมฉันไม่ใช่พระเจ้าของพวกแกรหรือกอลูบาลาหาไม่ได้ภาษาเป็นแบบนั้นเอาแปลไทยเป็นไทยฉันใช่พระเจ้าของพวกเจ้าไหมใช่ครับ แปลว่าในวันนั้นเนี่ยในวันที่ลละ a ์สร้างดวงวิญทาณทุกดวงอ่ะทุกดวงไม่มีใครปฏิเสธต่อร้อนนะแต่พอเกิดแมนดูรุญยาเนี่ยล l l a ์ส่งบททดสอบมาให้ทุกคนมีอักลุนมีสติปัญญาแล้วก็ให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะคิดว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเอาเลยแล้วแต่แต่อัลลอฮ์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้ใครยังคงความเป็นผู้ศรัทธาอยู่เข้าสวรรค์ใครที่เส้นทางกว่าจะตายเป็นผู้ปฏิเสธลงนรก หรือถ้าหากว่าต้นทางเป็นผู้ศรัทธากลางทางเป็นผู้ปฏิเสธแล้วกลับมาได้ก็มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ต้นทางเป็นผู้ปฏิเสธปลายทางเป็นผู้ศรัทธาก็ยังมีโอกาสเข้าสวรรค์เห็นไหมที่คือความเมตตาของอัลลอฮ์บอกแล้วว่า,าอัลลอฮ์ยุติธรรมนะไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์กำหนดมาไอคนนี้เป็นชาวสวรรค์ไอคนนี้เป็นชาวนรกไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดมาบนความอย่างรู้ของพระอ,องค์เพราะอย่าลืมคําว่าพระเจ้าพระเจ้าแปลว่าต้องรอบรู้ในสิ่งที่มันเหนือกว่ามนุษย์หรือว่าเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหลาย เพราะนั้นเอาลอสรงรู้ว่าสร้าง,ะะาง,าง,างมาแล้วจะเป็นผู้ศรัทธาหรือสร้างมาแล้วจะเป็นผู้ปฏิเสธเอาลอ์ให้ตามนั้นเลยถ้าสร้างมาแล้วเป็นผู Hamilton ้ศรัทธาก็ให้ตามนั้นสร้างมาแล้วเป็นผู้ปฏิเสธก็ให้ตามนั้นไม่ได้หมายความว่าอลอ์กำหนดให้ในกอเป็นชาวสวรรค์ให้ในกอเป็นชาวสวรรค์แล้วกําหนดให้ในขอเป็นชาวนรกไม่ใช่อัลอ์รู้อยู่แล้วถ้าสร้างในกอมาในกอจะเป็นชาวสวรรค์ก็สร้างมาตามนั้นสร้างในขอมาในขอจะเป็นเป็นชาวนรกก็สร้างมาตามนั้น ไม่ได้แปลว่ากําหนดมาให้เปล่ารู้ว่าจะเป็นแบบนั้นนะะอันนี้อันนี้เราต้องให้ดีนะมันเป็น,ปน,ปนอะกีดาเราเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาว่าเอองี้อัลลอฮ์เราเอียงดิเลือกเฉพาะพวกเราเข้าสวรรค์ไม่รู้เพเหมารวมนะเลือกเฉพาะพวกเราเข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์นะเลือกเฉพาะพวกเราเข้าสวรรค์ในขณะที่อีกกลุ่มนึงต้องลงนรกอย่างนี้พระเจ้าลำเอียงสิเลือกพวกแกเข้าสวรรค์แต่เลือกพวกฉันลงนรกไม่ใช่เขารู้อยู่แล้วว่าสร้างมาแล้วจะเป็นยังไงเพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตาลาจึงได้บอกนะว่า ความเสมอภาคที่อัลลอฮ์ให้คือสร้างมันเป็นความเป็นมนุษย์แล้วบอกว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะและอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทุกคนมาจากท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลาลาฟัตละลิอาลลอบียินอัลาอาจามียินวัลาลิอาจามียินอัลาอาลลอบียินวัลาลิอัลมารออัลาอัสวาดาวัลาอัสวาดาอัลละอัลมารออิลลับิตักวาอันนี้ก็คืออีกฮะดีษหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายพระเจ้าของพวกเจ้าองค์เดียวกันนะ บรรพบุร no no ุษของพวกเจ้าคนเดียวกันนะให้พึงทราบไว้เลยว่าไม่มีความประเสริฐสําหรับอาหรับมากกว่าอายมภาษาอาหรับเขาเรียกอายมอายมหมายถึงว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับคือพวกเรานี่แหละแปลไทยง่ายๆก็คือว่าไม่มีความประเสริฐสําหรับคนอาหรับมากกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับและไม่ได้มีความประเสริฐสําหรับคนที่ไม่ใช่อาหรับมากไปกว่าคนอาหรับใบนี้มีความประเสริฐสําหรับคนผิวแดงมากไปกว่าคนผิวดําหรือคนผิวดํามากไปกว่าคนผิวแดง ใทยเป็นไทยง่ายๆเลยก็คือว่าไม่มีใครมีความประเสริฐไปกว่ากันครับเขาใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดแค่นั้นอิลลาบิตตกวาแปลว่าวันนี้เราแข่งขันกันไงเราแข่งขันกันกับอะไรการการเป็นผู้ยำเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาเราจึงสบายใจเราจึงสบายใจฮะว่าถ้าเราเข่งคัดกัลการศาสนาเราก็มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เขาเข่งคัดกัลการศาสนาเขาก็มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เพราะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์เราก็ต้องพยายามยึดอยู่กับหลักการของอิสลามให้ได้เพราะอิสลามเท่านั้นคือทางรอดครับ อิสลามเท่านั้นคือสิ่งที่จะนําให้เรานั้นได้ประสบความสําเร็จทั้งในดุนยาและอาคีรอ่นั่นเองก็ขออนุญ,ญาตแต่เพียงเท่านี้น,นะครับห้าสิบห้านาทีและอ่านิดหนึ่งพอดีอที่ประชาสัมพันธ์ไว้คืออาจารย์ไฟซอนแต่อาจารย์ไฟซอนเป็นแค่วัดใหญ่อ่าก็เลยต้องติดต่ออาจารย์ยะยาให้มาแทนนะครับงั้นขออนุญาตแค่นี้นะครับว่าสรัลวะลัวฮราะนะบิมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ